สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ Channel ปิดค้าขายค่ะ Channel ที่จะช่วยเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ที่ต้องการส่งต่อธุรกิจใครที่ต้องการมองหาธุรกิจเพื่อลงทุนในประเทศไทยก็อย่าลืมติดตาม Channel ของเราไว้นะคะสำหรับ Channel ของเรานะคะที่อยากจะฝากให้ติดตามนั่นก็คือ Channel ปิดค้าขาย Thailand นะคะแล้วก็มีอีก1 Channel ก็คือ Channel ปิดค้าขายประเทศไทยนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะนกพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับอีก1ธุรกิจที่เจ้าของธุรกิจเขาต้องการที่จะส่งต่อนั่นก็คือธุรกิจเนื้อย่างโคขุนนะคะซึ่งเจ้าของเดิมนะคะดำเนินกิจการภายใต้แบรนด์หอมเนยเนาะซึ่งร้านนี้นะคะเจ้าของกิจการแจ้งมาว่าสามารถส่งต่อให้ได้ทั้งพื้นที่เช่านะคะอุปกรณ์ทั้งหมดเลยค่ะรวมถึงพนักงานด้วยแต่หากใครที่อยากดำเนินกิจการต่อภายใต้แบรนด์เดิมนะคะก็สามารถที่จะซื้อแฟรนไชส์แบรนด์เดิมเพื่อดำเนินธุรกิจเดิมต่อได้เลยนะคะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวโนจะพาเดินเข้าไปชมข้างในนะคะไปกันเลยค่ะแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านนะคะยินดีต้อนรับคุณโก้ค่ะคุณโก้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสำหรับคุณโก้นะคะจะมาช่วยแนะนำร้านเนาะว่าภายในร้านเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะค่ะคุณโก้เริ่มแรกเลยค่ะอยากทราบว่าที่ร้านปกติเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงก็ที่ร้านจะเปิดนะครับเปิดทำการตั้งแต่สี่โมงตรงครับผมแล้วก็ปิดห้าทุ่มทุกวันเลยครับไม่มีวันหยุดอย่างร้านนี้ค่ะเปิดมากี่ปีแล้วคุณโก้เปิดได้ตอนนี้ปีครึ่งนะครับปีครึ่งค่ะพอดีนกเห็นพื้นที่จอดรถด้านนอกค่อนข้างกว้างขวางเลยไม่มั่นใจว่าสามารถจุรถได้ประมาณกี่คันทางข้างนอกเนี่ยตรงนี้จะสามารถจุได้ถึงประมาณ20คันครับ20คันใช่ครับถ้าอย่างนั้นถ้ารับลูกค้าที่จอดรถเยอะขนาดนี้เนี่ยภายในร้านเนี่ยจุได้ประมาณกี่คนครับคุณกี่คนก็ถ้าเกิดว่าจุเต็มๆนะครับร้านเราเนี่ยมีโต๊ะทั้งหมดเนี่ยประมาณ69โต๊ะครับถ้าเกิดว่าโดยรวมฉะนั้นโต๊ะหนึ่งเนี่ยนั่งได้ประมาณ 4-5 คนอยู่แล้วออกมาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ300กว่าคนครับ300กว่าคนเนี่ยพีคสุดต่อวันนี่คือ300กว่าคนเลยนะครับใช่ครับถ้าพีคสุดต่อวันเราก็รับได้ถึง500-600คนเลยก็หลักๆ ลูกค้าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ100คนครับผมต่อวันนะครับวันธรรมดาก็ค่อนข้างโอเคแต่ถ้าเกิดว่าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็200คนครับ200-300คนเดี๋ยวแล้วอย่างนี้ทำไมคุณโก้ถึงอยากส่งต่อกิจการต่อก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะมีกิจการที่ต้องไปดูแลต่อครับกับทางที่บ้านฉะนั้นผมก็ไม่มีเวลาเข้ามาดูแลตรงนี้อ๋อได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเผื่อคนใหม่สนใจเนาะเดี๋ยวเราจะให้คุณโก้นะคะพาเราเดินชมภายในร้านเลยแล้วกันเนาะคุณโก้ว่ามีอะไรบ้างแนะนำที่ด้านหน้าก่อนเลยแล้วกันเนาะได้ๆค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ยืนอยู่ตรงนี้เป็นจุดชำระเงินใช่ไหมคุณโก้ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้คุณโก้เนี่ยพาเข้าไปชมด้านในอีกทีนึงเนาะก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้คุณโก้ช่วยแนะนำเคาน์เตอร์ด้านหน้าก่อนละกันคุณโก้ได้ครับผมตรงนี้นะครับจะเป็นเครื่องดื่มโอมิกครับซึ่งหลายๆยี่ห้อหลายๆร้านแบรนด์หลายๆแบรนด์เนี่ยก็จะใช้ยี่ห้อโอมิกเนี่ยแหละครับเป็นยี่ห้อมาตรฐานซึ่งเราคัดเลือกมาแล้วว่าเป็นยี่ห้อที่ดีที่สุดค่ะแล้วต่อไปแล้วคุณโก้ครับผมแล้วก็ตรงนี้เราก็จะมีบริการน้ำดื่มน้ำเปล่าด้วยนะครับดื่มให้ด้วยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ตักน้ำแข็งครับสำหรับลูกค้าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนเป๊ปซี่นะครับฉะนั้นเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้หลายรูปแบบเลยครับผมจะตั้ง3อย่างด้วยกันตรงนี้ก็คือจะเป็นน้ำจิ้มจะมีน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มสุกี้นะครับจะวางอยู่ตรงนี้แล้วก็มีกระเทียมกับพริกแล้วก็มะนาวอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ตักไอติมครับแล้วก็ที่มีถ้วยแล้วตรงนี้เราก็จะวางไอติมอยู่ข้างในครับก่อนร้านเปิดนั่นเองแล้วตรงนี้ก็จุดล้างมือตรงนี้เป็นจุดล้างมือสะดวกสำหรับลูกค้าครับเราทำไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยลูกค้าสามารถมาเดินเข้าเดินออกมาล้างมือโดยที่ไม่ต้องไปเข้าไปที่ห้องน้ำเลยด้วยซ้ำไปค่ะแล้วตอนนี้น้องของคุณโก้ก็ยืนอยู่ในห้องที่เป็นลายบุฟเฟ่ใช่ไหมครับใช่ครับห้องลายอาหารครับผมค่ะมีถังไอติมตรงนี้อีกถังใช่ครับตรงนี้จะเป็นตู้สต็อกสำหรับไอติมเวลาเราเปิดร้านเงี้ยครับเราก็จะเอาไอติมที่เราสต็อกมาในนี้ไปเปิดไว้ด้านนู้นโอเคค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นถ้วยน้ำจิ้มใช่ครับตรงนี้ก็เป็นถ้วยอาหารครับตักอาหารได้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของถ้วยน้ำจิ้มด้วยเดี๋ยวลูกค้าอยากต้องการถ้วยเล็กไว้มาหยิบข้างในก็หยิบได้แล้วก็ข้างนอกเราก็จะมีถ้วยเล็กไว้อีกจุดหนึ่งด้วยโอเคแล้วนี่ก็เป็นจานอาหารหยิบได้ไม่มีปัญหาตรงนี้จะเป็นตู้โอเปนครับก็มีตู้ของไอแลนด์นะครับสองอย่างตู้โอเปนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของที่เราจะวางเนยวางเนื้อหมูของเราก็จะมีหมูสันคอแล้วหมู3ชั้นนะครับวางปะปนกันอยู่ตรงนี้
ก็ตอนนี้เราดูห้องที่เป็นไลน์บุฟเฟ่ต์เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวอยากจะให้คุณโก้เนี่ยพาไปดูหลังบ้านกันบ้างว่าในครัวเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในโซนของห้องครัวนะคะซึ่งสำหรับห้องครัวเนี่ยก็จะอยู่เชื่อมกับตัวห้องบุฟเฟ่ต์เมื่อกี้นะคะง่ายมากๆเลยสำหรับการที่เราจัดเตรียมวัตถุดิบที่ห้องนี้เนาะแล้วก็ย้ายไปที่ห้องไลน์บุฟเฟ่ต์นะคะงั้นยังไงรบกวนคุณโก้ช่วยอธิบายสำหรับตู้เก็บของในห้องครัวเลยได้เลยครับเราจะมีโซนที่ในการเก็บตู้ตรงนี้จะเป็นตู้ผักครับก็จะเอาไว้ใส่ผักต่างๆครับที่เราโชว์ไปเมื่อกี้ในห้องอาหารก็จะเป็นที่เก็บผักรวมหมดตรงนี้เลยนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นตู้ของตู้เนื้อนะครับเนื้อที่เวลาเราจะเอาไปขึ้นให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเมื่อกี้ในตู้ก็เก็บด้านนี้เหมือนกันนั่นเองครับเป็นตู้ฟีดนะฮะตู้ฟีดตรงนี้จะเป็นโซนที่สไลด์เนื้อนะครับมันง่ายต่อการทำงานครับหยิบเนื้อมาก็สไลด์ตรงนี้เลยครับสไลด์เสร็จปุ๊บเราก็เอาใส่คอนโดก็วางอยู่ด้านนี้นะครับพอวางคอนโดเสร็จปุ๊บสไลด์เสร็จปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นตู้แช่เนื้อสำหรับเนื้อเนี่ยจะเป็นไม่ใช่เนื้อหมูที่เราเห็นเมื่อกี้จะเป็นเนื้อวัวนะครับเราจะมาเก็บด้านนี้พอเวลาลูกค้าสั่งเนี่ยพนักงานก็จะมาหยิบเอาไปให้ลูกค้าโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนทำงานครับเอาไว้หั่นของนะครับซิงล้างอาหารซิงล้างมือโซนนี้ก็เป็นเตาในโซนห้องครัวก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถัดจากห้องครัวเมื่อกี้น้องก็จะมีห้องเก็บของอีก1ห้องใช่ไหมคะคุณโก้ห้องนี้ใช้เก็บอะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวดูด้านนี้ก่อนด้านนี้จะเป็นเหมือนตู้ฟีดของด้านนอกที่เป็นตู้เก็บเนื้อครับเนื้อวัวแล้วก็เนื้อหมูแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะเก็บพวกของหมักที่อยู่ในไลน์ไอแลนด์ตู้ไอแลนด์เมื่อกี้ที่เราเห็นไปก็จะมาเก็บรวมอยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของครับแล้วก็จะเป็นห้องสโตร์ของทั้งหมดของร้านที่ต้องใช้จะอยู่จุดนี้เป็นจุดที่เราเก็บของไว้ทั้งหมดรวมกันอยู่ที่นี่เลยตรงนี้เป็นห้องแคชเชียร์ครับห้องทำงานเจ้าของร้านหรือว่าแคชเชียร์มานั่งได้นะครับห้องก็มีแอร์ติดไว้ให้เรียบร้อยครับแล้วก็มีโต๊ะทำงานมีเก้าอี้นะครับมีกล้องวงจรปิดก็อยู่ในห้องนี้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ย Wi-Fi ก็อยู่ในห้องนี้ฉะนั้นทุกอย่างตรงนี้ก็จะเป็นโซนของการทำงานที่ค่อนข้างจะเรียบร้อยเพราะตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เอาไว้ดูแลร้านก็จะหยุดตรงนี้เลยสำหรับระบบที่ใช้คิดเงินหรือระบบPOS ตอนนี้ทางร้านเราใช้ POS ของวงในฉะนั้นถ้าลูกค้าสนใจมาด้วยก็ได้ POS วงในไปด้วยครับฉะนั้นไม่มีปัญหาครับสำหรับคนที่จะเข้ามาใหม่คือทุกอย่างพร้อมแล้วแล้วก็อุปกรณ์นะครับที่เราจะใช้นะฮะเดี๋ยวผมเอามาให้ดูก่อนก็ได้เราจะมีวอลสำหรับพนักงานนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้จัดการที่นี่ก็ได้ครับที่จะใช้วอลนะครับในการสื่อสารเมื่อกี้เราพูดถึงในเรื่องของการดูแลลูกค้าไปแล้วนะคะต่อมาอยากจะให้คุณโก้ช่วยพูดถึงในเรื่องของการบริหารจัดการพนักงานภายในร้านที่นี่นะคะเขาก็มีอันนี้เป็นเครื่องสแกนนิ้วใช่ไหมคุณโก้ใช่ครับตรงนี้จะเป็นเครื่องสแกนนิ้วสำหรับพนักงานทุกคนครับฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเลิกงาน5 ทุ่มเหมือนกันครับแล้วเวลาทั้งเข้าทั้งออกเนี่ยฮะก็จะมาสแกนนิ้วอยู่ด้านนี้นะครับทุกคนต้องสแกนนิ้วเราจะได้ดูการจัดระเบียบของพนักงานในร้านครับผมในการสแกนนิ้วตอนนี้มีประมาณกี่คนตอนนี้มีประมาณ10คนครับทั้งร้านตรงนี้ก็เรื่องของด้านเซฟตี้นิดนึงครับทางดับเพลิงเราเตรียมมาตั้งแต่เปิดร้านฉะนั้นเนี่ยคนอื่นว่าสงคอนเซิร์นเรื่องเซฟตี้ตรงนี้ก็จะตอบโจทย์เรื่องของเซฟตี้ครับผมเรื่องไฟอะไรเมื่อกี้เห็นคุณโก้พูดถึงกล้องวงจรปิดเมื่อกี้ที่อยู่ในห้องนั้นอยากทราบว่าภายในร้านทั้งหมดเลยมีกล้องวงจรปิดตรงจุดไหนบ้างมี16จุดครับฉะนั้นเนี่ยทางร้านเนี่ยไม่มีจุดอับครับสามารถดูได้ทั่วร้านกล้องวงจรปิดติดไว้หมดแล้วครับอันนี้ก็คือระบบของที่ร้านเนาะเดี๋ยวอยากจะให้คุณโก้พาไปอีกจุดนึงนั่นก็คือเขาเรียกว่าวาชิเมเรียด้านหลังนะคะด้านหลังได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้คุณโก้ก็พาเรามายืนอยู่ด้านหลังครัวนะคะก็จะเป็นพื้นที่สำหรับช้าล้างก็คือใช้สำหรับล้างจานใช่ไหมคุณโก้ใช่ครับแล้วฝั่งนี้ก็คือใช้สำหรับมี2ฝั่งด้านนู้นด้านเตาครับที่จะเตรียมเตาสำหรับลูกค้าครับโอเคแล้วด้านนี้ส่วนด้านนี้ก็เป็นเรื่องของการล้างจานครับมีเราจะมีเครื่องล้างจานมีกระมังครับพนักงานล้างจานก็จะประจำอยู่จุดนี้แล้วตอนนี้นะคะคุณโก้ก็พาเราเดินทั่วร้านแล้วเนาะคุณโก้พื้นที่ที่เราเดินเมื่อกี้เนี่ยค่ะพื้นที่ในร้านทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่ตารางเมตรนะคะคุณโก้ก็ประมาณ3 งานนะครับเกือบ1 ไร่ครับรวมร้านจอดรถแล้วประมาณนี้ครับใช่ครับส่วนตัวในร้านจริงๆนะครับถ้าหักตัวร้านจอดรถไปก็จะอยู่ที่ประมาณ100 กว่าตารางวาแล้วถ้าอย่างนั้นคนที่สนใจซื้อกิจการต่อคุณโก้ส่งต่อในราคาที่เท่าไหร่อะคะคุณโก้ตอนนี้ก็อยู่ที่ราคา 2.9 ล้านบาท 2.9 ล้านบาท 2.9 ล้านบาทจะได้อะไรบ้างก็จะได้ในเรื่องของตัวร้านทั้งหมดเลยครับอุปกรณ์ในร้านทั้งหมดครับผมก็คือเรามองว่าเราให้ราคานี้บวกกับอุปกรณ์ในร้านแล้วถ้าสำหรับลูกค้าหรือว่าใครต้องการจะเข้ามาทำต่อก็สามารถเอาไปได้เลยทั้งหมดในส่วนของพนักงานด้วยไหมคะในส่วนของพนักงานถ้าทำธุรกิจนี้ถ้าทำธุรกิจเดิมนะครับพนักงาน
ก็มีให้ครับถ้าเป็นยังเป็นธุรกิจเดิมอยู่นะครับผมก็สามารถแนะนำให้ได้ในช่วงแรกครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของถ้าเกิดว่าลูกค้าที่ต้องการสนใจจริงๆนะครับแต่อยากจะติดเรื่องราคาเดี๋ยวเราก็มาคุยกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าอย่างกรณีถ้าลูกค้าต้องการทำเป็นอย่างอื่นถ้าไม่ใช่ร้านบุฟเฟ่เนี่ยอาจจะไม่สนใจเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยผมก็สามารถเอาอุปกรณ์ออกราคาก็จะลดลงต่ำลงได้ครับผมเอาละค่ะสำหรับวันนี้เราก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณโก้เยอะแยะมากมายเลยนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณคุณโก้ด้วยใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อเรามาได้เลยกับสินค้าขายของเรานะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณโก้มากแล้วก็สวัสดีคุณโก้มากเลยได้เลยครับยินดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับกิจการที่เรานำมาเสนอในวันนี้นะคะกับร้านเนื้อย่างโคขุนค่ะฝากติดตามช่องทางของเราไว้ด้วยเนาะกับช่องทาง YouTube บิดค้าขายไทยแลนด์กับบิดค้าขายประเทศไทยหรือว่าหากใครสนใจกิจการนี้นะคะแล้วก็ต้องการที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อเรามาได้ค่ะผ่านช่องทาง LINE OA นะคะอีเมลแล้วก็เบอร์โทรที่เราขึ้นไว้บนจอนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะคลิปหน้าของเรานะคะสำหรับวันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ